เปิดประวัติอาจารย์ยอดจากนักพากย์หนังสู่คนเล่าเรื่องกรรมร่วมไว้อาลัยอ่านประวัติอาจารย์ยอดเรื่องเล่าชาวบ้านยูทูบเบอร์สายเรื่องเล่าที่คนติดตามจำนวนมากจากลูกอัมพวาสู่บ้านปลายเมืองระยองจุดกำเนิดส่งต่อข้อคิดคติธรรมสู่คนนอกวัดนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีประโยคเปิดรายการอันเป็นเอกลักษณ์ของปรีชาเรืองเดชหรืออาจารย์ยอดแห่งรายการ YouTube เรื่องเล่าชาวบ้านและชื่อเล่นที่คนชอบเรียกกันว่าอาจารย์ยอดเรื่องเล่าชาวบ้านที่ใครได้ยินย่อมรู้และคุ้นหูและคุ้นเคยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป็นช่อง YouTube อันดับแรกๆและอาจจะลำดับต้นๆที่ยอดผู้ติดตามมีแต่เพิ่มขึ้นแต่วันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2565ทุกอย่างสิ้นสุดลงในวันนี้อาจารย์ยอดอันเป็นที่รักของแฟนคลับได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบหรือไว้เพื่อเรื่องเล่าเรื่องราวในจดจำในน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดไปสำหรับอาจารย์ยอดนั้นไม่ใช่คนพื้นเพระยองโดยกำเนิดแต่เป็นลูกอัมพวาสมุทรสงครามครอบครัวเป็นชาวสวนมะพร้าวแห่งบางช้างวัยเยาว์เรียนหนังสือที่โรงเรียนเจริญวัยวิทยาและมีนิสัยรักการอ่านชอบอ่านความรู้รอบตัวเมื่อเจริญวัยอาจารย์ยอดเดินทางเข้าเมืองกรุงมาเรียนที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนอำนวยศิลป์และเพาะช่างขณะเรียนได้พบกับเปียกโปสเตอร์จึงได้ร่วมทำงานเป็นผู้ช่วยเขียนโปสเตอร์ตามโรงหนังหรือที่เขาเรียกกันว่าคัตเอาจากนั้นอาจารย์ยอดจึงได้เริ่มต้นชีวิตการใช้เสียงด้วยการศึกษาการพากย์หนังสะสมประสบการณ์จากนักพากย์ให้ความรู้มาจนสามารถขยับหัดพากย์ตัวหนังตัวอย่างขึ้นเป็นนักพากย์มืออาชีพและอาจารย์ยอดรู้สึกชอบและหลงไหลการพากย์หนังมากกว่าการเขียนคัตเอาและได้ใช้ชื่อว่ายอดกมลโลดแล่นในอาชีพนักพากย์หนังกว่า20ปีเมื่อหมดยุคโรงหนังอาจารย์ยอดจึงหักเหชีวิตไปที่ระยองเพื่อทำธุรกิจร้านเช่าวิดีโอตามการชักชวนของเพื่อนช่วงมาอยู่ที่จังหวัดระยองเริ่มหันมาจับงานด้านรายการวิทยุกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งทางรายการให้ไปช่วยอัดสปอตโฆษณาเพราะเห็นว่าเป็นนักพากย์มาก่อนได้พบกับเจ้าของห้องบันทึกเสียงที่เป็นโฆษกเขาบอกให้ไปช่วยพูดเรื่องธรรมะสัก5นาทีทำไปทำมาขยับเป็น10นาทีทำไปทำมายกให้เป็นชั่วโมงให้เราเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรกรรมปรากฏคนชอบมากกว่าข่าวเลยทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า30ปีแล้วผมไปที่วัดไปเห็นคนกำลังนั่งฟังพระเทศมีคนฟังอยู่ประมาณ50คนเพราะท่านก็เป็นคนดีคนฟังก็เป็นคนดีคนดีพูดให้คนดีฟังคนดีก็ฟังคนดีเทศเสร็จพอย้ายจากวัดนั้นหลุมคนดีก็ไปฟังพระเทศอีกวัดหนึ่งก็อยู่แบบนี้เราก็เลยพิจารณาว่าคนที่สมควรจะฟังคือคนที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่คนจำนวนนี้คนที่ก่อปัญหาต่างๆคือคนที่อยู่นอกวัดไม่ใช่คนที่อยู่ในวัดจึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนนอกวัดมาฟังและเห็นหนทางเดียวคือวิทยุเพราะฟังได้ทุกที่จึงคิดว่าควรนำเรื่องธรรมะมาเล่าทางวิทยุเพราะจะได้ผลมากที่สุดการทำรายการเรื่องเล่าชาวบ้านวันละ1ชั่วโมงออกอากาศทางวิทยุในจังหวัดระยองทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ติดต่อกันมากว่า30ปีอาจารย์ยอดเริ่มต้นจากการใช้ข้อมูลจากพระไตรปิฎกชาดกต่างๆจากนั้นไปยังเรื่องกฎแห่งกรรมโดยเฉพาะของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเพราะวัดนี้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมโดยเฉพาะจากนั้นก็ประกาศรับเรื่องที่น่าสนใจเอามานำเสนอส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ
การทำรายการของอาจารย์ยอดคือเรื่องอารมณ์อารมณ์สำคัญที่สุดทุกวันนี้มีเรื่องราวทะเลาะวิวาทต่างๆบนท้องถนนเป็นคดีความแต่คนมองว่าเราควรที่จะหาต้นเหตุคือการมีสติเราต้องทำให้คนเหตุมันดีขึ้นให้เขาฟังเรื่องราวทำให้มีสติก่อนจะออกไปทำกิจวัตรต่างๆและในตอนท้ายของคลิปเรื่องเล่าชาวบ้านทุกคลิปเราจะคุ้นเคยกับประโยคทิ้งท้ายว่าเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับและในท้ายนี้ไม่ว่าเรื่องราวเรื่องเล่าที่อาจารย์ยอดถ่ายทอดทิ้งไว้นั้นจะสามารถช่วยเหลือล้างใจส่งต่อธรรมะถึงคนข้างนอกตามความตั้งใจได้มากน้อยเพียงไหนแต่อาจารย์ยอดจะอยู่ในใจคนฟังตลอดไป